คุณผู้ชมครับที่ตากเนี่ยมีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านนะครับแล้วปรากฏว่าตัวเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ว่าชาวบ้านนะครับพี่ๆน้องๆเค้าเนี่ยที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยเค้าก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าทรัพย์สินมีค่าหลายส่วนอยู่ที่บริเวณบ้านอย่างรถกระบะคันนี้จอดไว้นะครับคือถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยมีโอกาสที่รถจะถูกไฟเนี่ยคลอกไหม้ตามไปด้วยไม่ได้เข็นออกมานะครับ30คนแทบจะช่วยกันยกออกเลยเพราะหนีไฟไหม้ให้ดูคลิปหน่อยนะครับคือน่าจะใส่เกียร์ไว้มันเลยเข็นไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้เข็นนะเขาช่วยกันยกนะกุญแจรถกุญแจรถก็อยู่กับเจ้าของบ้านไงนี่นะครับเลยใช้วิธีการเนี่ยฮะประมาณ30คนด้วยกันนะครับแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงแล้วก็กระเถิบออกนึกออกไหมครับเนี่ยทุลักทุเลกันมากแต่พยายามจะทำให้รถเนี่ยมันไม่เสียหายนะครับนี่เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะครับที่ชุมชนรวมพลังวังเจ้าแหมชื่อชุมชนเป็นไงรวมพลังกันจริงๆนี่ฮะไฟไหม้บ้านหลังนี้นะครับบ้านของคุณสมเกียรติอินมณีแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นอาชีพแบบรับเหมาก่อสร้างแล้ววันที่เกิดเหตุคือไปรับงานไม่ได้อยู่บ้านนะครับไปรับงานที่ไซต์ก่อสร้างต่างจังหวัดนะครับพี่ชายอยู่นะครับก็เลยไปรวมพลังชาวบ้านมาแล้วก็พยายามจะเรียกรถดับเพลิงมา4คันนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเขาบอกว่าคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ว่าทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยอย่างกระบะคันนี้อย่างมอเตอร์ไซค์อีก2คันนะฮะก็ต้องช่วยกันเนี่ยยกออกมาในลักษณะแบบทุลักทุเลหน่อยพี่ชายเจ้าของบ้านบอกว่าน้องชายไม่อยู่นะครับเพราะว่าไปรับงานก่อสร้างต่างจังหวัดประเด็นคือว่าเตือนน้องชายหลายครั้งแล้วบอกเฮ้ยเวลาเองไม่อยู่ว่าเอากุญแจรถของมีค่ามาฝากพี่ไว้ก่อนก็ได้เผื่อมีอะไรฉุกเฉินเนี่ยจะได้ช่วยออกได้ทันแต่ปรากฏว่าไม่ได้ฝากไว้ไงรอบนี้เนี่ยรีบออกไปแต่ช้าไปทำงานนะครับแล้วก็เนี่ยเกิดเพลิงไหม้ขึ้นเบื้องต้นน่าจะไฟฟ้าลัดวงจรนะครับประมาณนี้นะฮะบ้านเสียหายแต่ว่ารถกับมอเตอร์ไซค์อีก2คันปลอดภัยนะครับอย่างน้อยยังพอมีเหลือบ้างนะต้องขอบคุณเพื่อนบ้านในชุมชนจริงๆนะช่วยกันขนาดนี้นะคะชุมชนรวมพลังชื่อชุมชนก็ดี